รอนี่ก็ออกมาหลักๆ8ข้อกระบวนการหนึ่งที่เราทำแบบเน้นเลยตอนนี้คือกระบวนการรับบริการการแจ้งความทาง191เดิม191เนี่ยจะมีข้อวิพากษ์วิจารณ์เยอะแยะอย่างเช่นโทรมาไม่ติดสายเสียก็ตรงนี้จะเรียกการปรับปรุงแก้ไขไปทุกอย่างนอกจากนี้เราก็มีโครงการที่สำคัญนะครับของกระบี่คือโครงการอนุญาโตตุลาการหมู่บ้านก็คือเราสามารถที่จะแก้ปัญหาระดับรากหญ้าคือระดับหมู่บ้านได้โดยเราใช้ผู้นำทุกคนที่ชาวบ้านเชื่อถือมาเป็นคณะกรรมการในการที่จะคอยแก้ปัญหาเบื้องต้นหลักๆคือเราสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนให้ประชาชนได้รับรู้ว่าตำรวจทำอะไรและจะเกิดผลอย่างไรสังคมเราจะอยู่ได้อย่างมีความสุขพื้นฐานก็คือความรักสามัคคีครับไม่ว่าสังคมโลกจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ถ้าเรารักกันเนี่ยสามารถฝ่าฟันไปได้ในทุกๆเรื่องครับ